สนามข่าว101อ่ะอยู่ในสายแล้วนะครับทางนิด้านะครับผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนะครับของนิด้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรพันธ์ประจักษ์เนตรนะครับสวัสดีครับดร.พรพันธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภัพพงษ์คุณจำมาลาศค่ะโอ้เมื่อวันศุกร์ไปแค่3องค์ประกอบเองนะดร.พรพันธ์ครับใช่ค่ะนะครับย้ำอีกทีนะฮะ3องค์ประกอบก่อนหน้านั้นที่ได้พูดคุยกันไปมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยว4องค์ประกอบที่เหลือได้ค่ะได้ครับครับก็มี7องค์ประกอบนะคะจริงๆแล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยเล่าไป4องค์ประกอบขอเล่าตั้งแต่ข้อ1เลยนะคะก็เรื่องแรกก็คือในประเด็นว่ามันตัวบทละครตัวอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะเผยแพร่ขยายต่อไปได้นะคะตรงที่มันมีแก่นเรื่องที่ค่อนข้างดีคำว่าแก่นเรื่องที่ดีคือตามปกติแล้วถ้าดูละครอื่นๆมันจะเป็นการเรื่องเดียวเช่นโรแมนติกคอมเมดี้หรืออะไรอย่างงี้ค่ะแต่อันเนี้ยมันมีทั้งประวัติศาสตร์แฟนตาซีความรักโรแมนติกคอมเมดี้อย่างเงี้ยค่ะมันทำให้จับใจคนได้หลายกลุ่มผู้ชายชอบดูประวัติศาสตร์ผู้หญิงเด็กชอบดูโรแมนติกคอมเมดี้มันก็เลยเข้าถึงคนทุกวัยมันก็เอื้อให้คนเอาไปแชร์ต่อได้นะคะแล้วก็ชื่นชอบทีนี้มาข้อที่2ไปอย่างเร็วๆนะคะนั่นก็คือเนื้อแก่นเรื่องมันหลายหลากหลายเนื้อเรื่องเนื้อหามันก็หลากหลายไปด้วยมันทำให้มันมีเนื้อหาประวัติศาสตร์บางอย่างที่คนอยากรู้ต่อเช่นค่ะเจ้าพญาวิชัยเยนมีประวัติศาสตร์เป็นยังไงเท้าทองกีบม้ามีประวัติศาสตร์เป็นยังไงหรือว่าทรงผมของแต่ละท่านมันมีที่มาที่ไปอย่างไรไอ้เรื่องพวกนี้คนเอาไปแชร์ต่อกันในอินเทอร์เน็ตมันก็สืบต่อเรื่องไปจนถึงเรื่องบุพเพสันนิวาสนี่ก่อนไหมคะนี่ก่อนครับมันก็เลยมีเรื่องหลากหลายขึ้นมาอีกที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุพเพสันนิวาสครับมันก็ทำให้ดังขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งครับทีนี้มาส่วนข้อที่3เนี่ยต้องใช้คำว่ามันทำให้คนดูอินซึมซับแล้วก็อย่างลึกคำว่าอะไรก็เช่นเรื่องกุ้งเผาที่เราเห็นกับเรื่องมะม่วงหมูกระทะมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยไหมคะมันเป็นเรื่องที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละแต่คนดูอินเพราะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนโบราณเขาไปรับประทานแล้วมันจะเป็นยังไงคนดูอินไปด้วยแล้วภาพที่เขาทำมันทำให้เราเห็นกุ้งตัวใหญ่มากครับเริ่มตั้งแต่ตกกุ้งมีการปลอกมะม่วงอะไรพวกนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหน่าสนใจพอเราสนใจเราไปรับประทานตามแน่นอนทุกคนไปรับประทานตามต้องถ่ายรูปถูกไหมคะถูกครับเมื่อถ่ายรูปก็เอาไปลง Facebook ไปแชร์ต่อไปลง Facebook ลง IG ลงอะไรต่างๆมันก็ทำให้คนหลายๆคนเนี่ยเห็นอีกว่าอ๋อมันมีละครเรื่องนี้อยู่มันก็แพร่ขยายไปเรื่อยๆนะคะจนมาเป็นข้อสิ่งที่เรียกว่า world building นั่นคือการสร้างโลกของบุพเพสันนิวาสให้เราเห็นทั้งโลกเลยคือในโลกทีวีเราก็เห็นมีละครบุพเพสันนิวาสฉายอยู่ใช่ไหมคะในโลกอินเทอร์เน็ตคุณถ้าคุณไปอ่านไทยรัฐเมเนเจอร์ออนไลน์หรืออะไรพวกนี้ก็มีบทละครโทรทัศน์ในโลกนิยายก็มีตัวหนังสือบุพเพสันนิวาสที่บอกเลยว่าตอนนี้มาพิมพ์มาเป็นน่าจะครั้งที่44แล้วบ้างนะคะอ๋อครั้งละพันกว่าเล่มค่ะมันก็ขยายฐานคนชื่นชอบบุพเพสันนิวาสเพิ่มมากขึ้นแล้วมาต่อที่แม้กระทั่งตัวแบรนด์ตาสินค้าต่างๆนะคะก็เอาเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยมาแล้วก็เอามาโฆษณาต่อคือตอนนั้นเรื่องหมูกระทะก็บอกว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรหมูกระทะยี่ห้อหนึ่งหรออาจจะมีการส่งหมูกระทะข้ามย้อนเวลาได้ไหม อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ยังมีแบรนด์อีกสัญญาณมือถือข้ามภพข้ามชาติโอ้โหนี่แรงมากเลยนะเนี่ยถึงท่านเอามาขยายต่อแล้วมาทำต่อทีนี้โฆษณาก็ด้วยหนังสือก็ด้วยโทรทัศน์ก็ด้วยอินเทอร์เน็ตก็ด้วยมันเลยกลายเป็นโลกของบุพเพสันนิวาสทำให้คนที่แม้จะยังไม่ดูเนี่ยค่ะยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้องดูครับคนที่ไม่รู้จักยังไงก็ต้องรู้จักเลยนะคะยังไงก็ต้องรู้จักบางทีเราเห็นโผล่ว่าบ๊อบดำๆมาหน่อยเราก็ต้องถ้าเรากลัวตกข่าวเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูถูกไหมคะไม่งั้นเราคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องมันก็ยิ่งขยายดังเข้าไปใหญ่ทีนี้ไอ้ตรงส่วนเนี้ยมันก็ยังไม่ได้อาจจะทำให้ดังมากที่สุด
ก็ได้มันยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่เหลืออีก3องค์ประกอบนะคะนั่นก็คือต่อมาที่จะต่อเรื่องอีกนิดนึงละก็คือเรื่องของความที่เขาเรียกว่าส่วนเนื้อหาในบุ๊คในเพจสันนิวาสเนี่ยค่ะมันแบ่งแยกเป็นองค์ประกอบย่อยๆได้แล้วองค์ประกอบย่อยๆเหล่านั้นมันต่อกลับมาเป็นภาพรวมจิ๊กซอที่สมบูรณ์ได้อันนี้งงใช่ไหมคะคืออะไรถ้าลองนึกดูดีๆในละครเรื่องนี้ค่ะมันแบ่งเป็นเรื่องย่อยๆได้หลายเรื่องเริ่มจากเรื่องแรกคือเรื่องตอนที่เป็นเกียรติสุรางกับเพื่อนที่ชื่อเรืองใช่ไหมคะอันนั้นเป็นเนื้อหาในปัจจุบันซึ่งเราเห็นภาพว่าเป็นความรักระหว่างคุณเกียรติสุรางกับครอบครัวของเขาแล้วก็กับเพื่อนที่ชื่อเรืองแล้วมันก็จบในตรงนั้นได้เนื้อหาตรงนั้นก็คือก่อนที่จะข้ามภพมาเนื้อพอข้ามภพมามันก็มีเนื้อหาของเกียรติสุรางกับพี่หมื่นของเราแล้วก็หมื่นเรืองด้วยถูกไหมคะถูกครับมันก็เป็นอีกเนื้อหาหนึ่งถูกไหมคะมันก็เป็นย่อยๆอีกอันหนึ่งหรือแม้กระทั่งเนื้อหาตอนคุณจระเข้เองก่อนที่จะมาเป็นจระเข้อีกจระเข้หนึ่งมันก็เป็นเนื้อหาความร้ายกาจของเขาใช่ไหมคะเนื้อหาความร้ายกาจของเขาว่าทำไมเขาถึงเกิดแบบนี้ทำไมเขาถึงต้องฆ่าคนทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้ทั้งสามเนื้อหาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆมันก็แยกจากกันแหละคนจะย้อนกลับไปดูตรงไหนเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่จบอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแต่พอเอามารวมกันเป็นเรื่องที่สมบูรณ์มันทำให้เรื่องเนี่ยมันน่าดูเข้าไปอีกนะคะเพราะความย่อยของมันแต่ว่าที่มันน่าสนใจที่สุดเลยค่ะคือข้อที่6ค่ะเรื่องของการนำเสนอเขาเรียกเรื่องราวต่างๆเนี่ยผ่านมุมมองของตัวละครที่หลากหลายค่ะคือถ้าเราดูละครหลายๆเรื่องเนี่ยบางทีมันจะไปตกอยู่ที่ผู้เดินเรื่องแค่ตัวนำพระเอกกับนางเอกแค่อย่างเดียวค่ะแต่ว่าตัวเรื่องของบุพเพสันนิวาสเนี่ยถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะนำเสนอผ่านมุมมองของตัวละครได้หลากหลายมากเอาแค่เรื่องง่ายๆก่อนนะคะก่อนจะเป็นเรื่องยากคือเรื่องของความรักระหว่างพระเอกกับนางเอกเราไม่ได้ดูจากมุมมองของพระเอกรักกับนางเอกอย่างเดียวแต่เราจะเห็นจากสายตาไอ้จ้อยจากสายตาพี่หวินพี่แย้มพวกภาพที่พูดถึงระหว่างความรักของพระเอกกับนางเอกแล้วมันทำให้เราดูเขินไปด้วยอย่างนี้เวลาไอ้จ้อยยิ้มเวลาที่พระเอกยิ้มนึกออกไหมคะตัวจ้อยก็เลยดังไปด้วย อันนี้มุมเบาๆนะคะแต่มุมที่หนักๆคือถ้าดูพุทธฤหัสที่แล้วเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันมีการถ่ายทอดมุมมองเรื่องของคำว่าคดโกงและคอร์รัปชันเนี่ยจากตัวละครหลายๆตัวไม่แน่ใจว่าได้ตามหรือเปล่าตอนที่ค่ะเชิญอาจารย์ตอนที่เรื่องของการให้สินบนโอ้ที่มีการโกยมีอะไรกันใช่ไหมครับใช่จำได้ไหมคะตรงนี้ค่ะถ้าสังเกตดีๆคือตัวโกษาเหล็กเนี่ยที่รับเงินมาเนี่ยเขาตับกับภรรยาของเขาเนี่ยมองว่ามันคือเรื่องของสินน้ำใจที่คนให้มาแต่ว่าฟอลคอนที่แอบดูอยู่มองว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรทุจริตถูกไหมคะคอร์รัปชันมีการให้สินบนใช่ไหมคะตัวลูกของโกษาเหล็กมีก็มีมุมมองว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่นะเรื่องนี้คือคดโกงเดี๋ยวจะโดนทำโทษแล้วมาดูถึงขั้นมีตัวที่พระนารายณ์มองในมุมมองเนี้ยว่าการคดโกงเราเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เห็นเนื้อหาเรื่องคดโกงเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยจากมุมมองของหลายๆคนไม่ใช่คนแค่คนเดียวรู้ไหมคะมันทำให้เราได้วิเคราะห์ว่าอ๋อในแง่ของความคดโกงเนี่ยมันมีประเด็นไหนบ้างมันเป็นยังไงเราจะได้รู้ถึงใจคนไม่ใช่ว่าเวลาเราดูแล้วละครที่มันรีบแบนที่มันพูดถึงเรื่องประเด็นเดียวแต่ผ่านคนคนเดียวมันอาจจะไม่สมเหตุสมผล อันนี้ค่ะมันทำให้รู้สึกว่าสมเหตุสมผลมากขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นที่คนเนี่ยเอาไปพูดกันต่อในอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าไปสังเกตดูใน Facebook ในพันทิปอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีเอาประเด็นเนี้ยไปถกกันหรือแม้กระทั่งมีการออกทางทีวีด้วยค่ะ
มีรายการที่เอามาออกถึงประวัติศาสตร์เรื่องอะไรพวกนี้ค่ะมันก็มาถกกันต่อในอินเทอร์เน็ตคนบางคนที่ยังไม่เคยดูเลยก็อาจจะมาตามแล้วมันก็จะเพิ่มความดังเข้าไปอีกยิ่งขึ้นนึกออกไหมคะอันเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้มันดังทีนี้มาดูองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่องค์ประกอบที่7ที่เอ้ยมันจะทำให้ดังที่สุดเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นคือหลายเรื่องอะค่ะละครหลายเรื่องจบแล้วก็จบไปหรือแสดงอยู่แล้วก็แสดงไปแต่เรื่องเนี้ยค่ะมันมีการที่คนเอาไปดัดแปลงทำแฟนเมดต่ออันนี้เคยได้ยินไหมคะคือถ้าเกิดตัวบทละครหรือว่าตัวเรื่องเล่นอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟน FC เนี่ยเอาไปทำต่อเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็จะแพร่ขยายได้อีกอันที่ดังที่สุดเลยน่าจะเป็นอันที่เป็นพี่หมื่นแรปอ๋อค่ะค่ะจำได้ไหมคะเจ้าเป็นคนไขมันกำเริบค่ะแล้วก็ยาวๆยาวๆตรงนั้นตอนแรกเนี่ยจะมีคนแชร์กันอยู่ใน Facebook ก่อนนะคะเป็นแค่ภาพเราก็เอามาแชร์กันต่อมันก็คนเห็นจำนวนหนึ่งละค่ะแต่ว่าตัวพี่หมื่นคือคุณโป๊กเนี่ยเล่นเองเลยพูดเองเลยใน IG อ๋อเจ้าเป็นคนไขมันกำเริบอย่างเงี้ยค่ะคือเอาบทละครในนั้นอะมาเล่นทีนี้มันก็ยิ่งดังเข้าไปใหญ่ดาราก็เล่นใครก็เล่นใช่ไหมคะมันก็แพร่ขยายมีอินเทอร์เน็ตคนก็ได้ยินนะคะอันนี้คือประเด็นแรกมันมีประเด็นอื่นๆเช่นนะคะมันจะมีพวกชาวไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าที่เป็นแนวคิดเกี่ยวกับชาววายที่จะเอาหมื่นเรื่องแล้วก็เอาซึ่งหมื่นสุนทรเทวาแล้วก็เอาจันวาดเนี่ยเอาฉากหนึ่งขึ้นมาแล้วเอามาภาคใหม่ไม่แน่ใจจำได้หรือเปล่าเขาจะเรียกว่าซับนรกหรือเปล่าคะเออที่แบบซับนรกประมาณนั้นว่าซับนรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเพจซับนรกค่ะใช่ที่อารมณ์ประมาณว่าสองคนนั้นแอบรักกันค่ะแล้วจันวาดมาได้ยินแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วเพราะว่าคือตามในเรื่องเนี่ยคือไม่มีโอกาสเพราะคิดว่าพี่หมื่นรักกับกาละเกดแต่เอามาภาคใหม่เป็นว่าพี่หมื่นรักกับพี่หมื่นนั่นไงใช่ไหมคะแล้วคอนเทนต์แบบนี้ค่ะจะบอกว่ามีเยอะมากถ้าเกิดไปเจอใน IG หรือในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีล้อเลียนหลากหลายมากนะคะมันถึงขั้นแม้กระทั่งเรื่องฟุตบอลไม่ทราบว่ารู้จักทีมภาคกระหล่ำดอกหรือเปล่าก็เอาเรื่องนี้ค่ะไปเล่นเป็นต่อว่าลิเวอร์พูลหรืออะไรไม่แน่ใจโอ้เออใช่เกี่ยวข้องได้ทุกเรื่องเลยลักษณะแบบนี้มีเยอะแต่ว่าที่อาจารย์อธิบายปรากฏการณ์ของละครดังเรื่องนี้นะครับอันนี้มันเป็นกระบวนการความคิดเนี่ยของผู้สร้างเข้ามาตั้งแต่ต้นหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มันเป็นประเภทแบบจับพัดจับผูกระแสมันมามันก็เลยไหลไปตามกระแสหรืออะไรนะคือมันผ่านกระบวนการคิดต่างๆมาเพื่อให้มันเกิดปรากฏการณ์นี้หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะต้องขอย้อนกลับไปครั้งที่แล้วที่ให้สัมภาษณ์นะคะไม่ใช่ผ่านกระบวนการคิดอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกปรากฏการณ์การเล่าเรื่องข้ามสื่ออ๋อครับครับครับที่ข้ามจากสื่อที่เรียกว่านิยายก่อนในตอนแรกเพราะเขาขายนิยายถูกไหมคะถูกครับทีนี้นิยายมันดังคนเอามาบอกว่าอยากให้เอามาสร้างอยากให้พี่ป๊อปเล่นพี่มิวเล่นเข้าไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับเออเข้าไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตทีนี้ทีวีเห็นแล้วอุ๊ยน่าซื้อเนาะกลับมาโลกมาซื้อกลับมาโลกโทรทัศน์มีการถ่ายเบื้องหลังมีการถ่ายอะไรครับคนเริ่มสนใจใช่ไหมคะเพราะออกมาเป็นละครอยู่ในโลกโทรทัศน์พอโลกโทรทัศน์ปุ๊บคนดูนิดนึงปุ๊บเอาไปสู่โลกอินเทอร์เน็ตอืมเอาไปเล่าต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีช่วงแรกๆเนี่ยเบลล่าจะได้ฉายาว่ากาละเกดร้อยมีมนะคะจนมีหน้าฉายาเบลล่ามีหน้าหลายๆรูปแบบที่เบลล่าเล่นใช่ไหมคะคนจากอินเทอร์เน็ตคนก็ย้อนกลับไปดูที่ทีวีอาจารย์เวลาเราจำกัดจริงๆนะครับก็อันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็อธิบายปรากฏการณ์หนึ่งนะครับได้น่าสนใจทีเดียวนะครับวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรพันธ์ประจักษ์เนตรนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการนิดาค่ะครับ